ในแวดวงในแวดวงตำรวจไอ้ที่ถือว่าใหญ่เนี่ยก็คือตัวช้างใช่เวลาพูดถึงตัวช้างในแวดวงตำรวจใหญ่แล้วล่ะจบเลยอ่ะจบสรุปเลยถ้าบอกถึงตัวช้างปุ๊บจบถ้าบอกว่าตัวช้างนะจบเลยอะไรอย่างไรใครก็ได้ถูกต้องเพราะตัวช้างมันใหญ่สําหรับแวดวงตํารวจค่ะคําถามอย่าบอกว่าใหญ่กว่าตัวช้างอีกนะอะไรใหญ่กว่าตัวช้างมานี่สิตัวอะไรอ่ะ ตัวช้างชุบแป้งทอดไม่ม่อะไรต่อไปนี้จะเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปนี้ต่อไปนี้ผมกําลังจะพูดถึงนายตํารวจผู้สร้างตํานานตัวช้างชุบแป้งทอดโอเคสดๆร้อนๆอ่ว่ามาว่ามาเลยอถามต่อตามกันต่อตามกันต่อถามต่อค่ะแมวก้าชีวิตเจ๋งไหมสุดยอดแล้วอย่ามามีชีวิตที่สิบนะ บางคนไม่มีชีวิตที่สิบแมวเก้าชีวิตเขาถือว่าเจ๋งไงเจ๋งมากแล้วล่ะข่าเขาเรียกว่าข่าไม่ตายไงมันข่าไม่ตายอัมบตะเลยแหละอแต่อะไรที่เจ๋งกว่าแมวเก้าชีวิตทําไมคะคิดไม่ออกคิดไม่ออกจริงไม่กล้าตอบแล้วพี่นายเล่นมุกถามอย่างเงี้ยวันนี้บริการนายกอ๋อบริการนายกบริการนายกต้องถามต่อแล้วบริการนายกคนไหนก็คนปัจจุบันนี่แหละคนเดียวอ่ะถ้าพอสอเนี้ย ต้องเรียกว่ารองหนุ่ยพี่ๆนักข่าวสายทำเนียบก็จะเรียกกันรองหนุ่ยรองหนุ่ยหรือพี่หนุ่ยรองหนุ่ยที่เรียกรองหนุ่ยก็เพราะว่าก็เพราะว่าบรดีกาคนนี้เป็นตำรวจตำแหน่งที่นักข่าวรับรู้ก็คือก็คือรองผู้การตำรวจสันติบาลรองผู้บังคับการตำรวจสันติบาลจึงเรียกย่อๆว่ารองหนุ่ยรองหนุ่ยบรดกานายกแพทย์ทองทาน ะทำไมผมจึงบอกว่ารองหน่วยบอดก๊ยกคนนี้ตำรวจก้าชีวิตเจ๋งกว่าแมวก้าชีวิตทำไมคะแมวมีก้าชีวิตเผลออแกมีชีวิตที่สิบสมี20ชีวิตอ๋อยีเลยนะ <c oughs> และแกนี่แหละแกนี่แหละกำลังจะสร้างตำนานตัวช้างชุบแป้งทอดอ่ะติดตามกันไปยัง <Okay. S 1> ไงอ่ะถ้าเช่นนั้นไปโฟกัส เรา<อ>โฟกัสผู้สร้างตำนานตัวช้างชุบแตงทอดดีกว่ารองหนุยรองหนุยรองหนุยชื่อพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยะพโรไทยเ้าว่ากันไปแล้วนะรองหนุยที่เขาปเปลี่ยนเป็นตำรวจเก้าชีวิตนะเนพราะได้ทำหน้าที่เป็นบอดีกาดของนายกถึงห้าห้านายกห้าบุคคลด้วยกันห้านายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เอาไปดูประวัติสั้นๆนิดนึงแบบไฮไลท์นะค่ะเกิดวันที่3มกราคม2513วันนี้อายุเท่าไหร่เอา2569เอ้ย2567 2567ไปลบอายุแค่53 54แค่54ค่ะอายุแค่54เท่านั้นเองนะเนี่ยยังหนุ่มมากยังสดแบ็คกราวทางการศึกษาจบโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นนายร้อยตำรวจรุ่น49ชีวิตราชการเริ่มต้นที่ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนตชดจุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อได้เข้าไปอยู่ในทีมบอดี้การ์ดอดีตนายกทักษิณช่วงก่อนรัฐประหารปี2549ก่อนปี49นิดเดียวนิดเดียวได้เข้าไปหนึ่งในทีมบอดี้การ์ดของท่านอดีตนายกทักษิณในบัดนชีวิตก็เปลี่ยนทันทีค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของของรองหนุ่ยจริงๆนะครับครั้งสำคัญทีนี้เอาลครับผมจะ ผมจะพูดถึงเส้นทางของผู้กำลังจะสร้างตำนานตัวช้างชุดแป้งทอดแบบไฮไลท์ก็แล้วกันค่ะหลังจากเข้าไปเป็นบอดีิการ์ดของอดีตนายกทักษิณได้เกิดอะไรขึ้นค่ะหลังคอมอชอหลังบิ๊กบังรัฐประหาร2,549ค่ะรองหนุ่ยตอนนั้นยังเป็นแค่สารวัตรถูกย้ายลงใต้ใช่ค่ะไปเป็นสารวัตรปราบปรามสพกรงปินังจังหวัดยะลา อ,อยู่ใต้ได้ทวีคูณนะเร็วด้วยจะไปไหมล่ะไม่ไปไอ้พวก <S <S <ไห>อยู่ใต้แล้วได้ทวีคูณหรืออยากไปอยู่ใต้เพราะอยากได้ทวีคูณมักจะเป็นพวกที่ไปแต่ชื่อก็ใช่สิตัวไม่ได้ไปอ่ะถ้าตัวไปจริงๆเอามาไปอยู่กรงปีนังอะอโอเคนิกออกนะนิกออกหลังคอมชอรัฐประหาร2549ทำไมรองหน่วยตอนนั้นเป็นแค่สารวัตร จึงถูกย้ายลงใต้ไปเป็นสรวัตรปรามที่สอพอกรุงปีนางยะหลามไม่ต้องอธิบายนะทำไมเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้ตามนั้นแหละหลังพักพลังประชาชนก็ก็ก็กแปลงร่างมาจากไทยลักไทยไทยเปลี่ยนไปแล้วโดนไปแล้วก็มาเป็นพลังประชาชนพลังประชาชนชนะเลกตั้งเมื่อปี2,550และได้เข้ามาเป็นรัฐบาลในปี2,551 ชีวิตของสารวัตรหนุ่ยในตอนนั้นก็คือได้กลับมาอยู่ส่วนกลางมาเป็นสารวัตรสันติบาลบอกอสนนย <Okay. S> .1 ย่อมาจากก็มาครับการตำรวจสันติบาลหนึ่งออ <Okay. S 1> สันติบาลหนึ่งบกสันติบาลหนึ่งงานหลักของสารวัตรหนุ่ยตอนนั้นก็คือทําหน้าที่เป็นบริการของอดีตนายกสมชายบงสวัสดิ์ตอนนั้นนายกั้มเตรียของประเทศไทยชื่อท่านนายกสมชายโอเค ยกพลังประชาชนก็เริ่มด้วยสมัครสุนทรเวทก่อนใช่แล้วต่อด้วยสมชายวงสวัสดิ์มาต่อจากที่คุณสมัครโดนไปนะคะโดนทางการเมืองไปโอเคหลังจากหลังจากคุณสมัครหลังจากคุณสมชายกระเด็นกระดอนด้วยความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะชีวิตของสวัสดิ์หนุ่ยตอนนั้นก็กระเด็นกระดอนตามนายไปด้วยใช่ค่ะก็กระเด็นกระดอนระยะหนึ่งแต่คราวนี้ เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายหลังพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้ง255 4เปลี่ยนเป็นเพื่อไทยแล้วนะจากประชังพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยนะแต่ก่อนที่เพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งปี54ก่อนที่จะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็มีรัฐบาลอาภิสทิ์ขั้นใช่จำได้ใช่ไหมชีวิตนั้นก็อาจจะละเหตุไปตรงไหนสักที่หนึ่งโอเคโอเคหลังพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้ง2554าสารวัตรหน่วยได้กลับมาทําหน้าที่บริการอีกครั้งเป็นบริการของอดีตนาย,ยกยิ่งลักษณ์ชินวัตโ okay. ออเค สมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์จได้ใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนพบตรใช่โอ้โหเป็นข่าวฮือฮาด้วยล้วคุณเพียวพรานคุณเพียวพรานได้ขึ้นมาเป็นพบตรค่ะน่าจะ2,554ใช่ค่ะน่าจะใช่ค่ะหลังคุณเพียวพนธนขึ้นมาเป็นพบตร2,554ปรากฏว่าสารวัตรหนุ่ยได้รับการโปรโมตสองครั้งครั้งแรกปี2,555ได้ขึ้นเป็นรองผู้กํากับในตําแหน่งผู้ช่วยนายเวณสอบอ .3 ส่วนครั้งที่2นะคะก็ปี2,556ก็ขึ้นเป็นผู้กำกับในตำแหน่งผู้ช่วยในเวทสอบอสโ <Okay. S 1> อเคหลังจากรัฐบาลคุณยิ่งรักถูกรัฐบาะหารจุดพลิกผันอีกครั้งหนึ่งผู้ก,กำกับหน่วยก็ก็ก็ก,ก,ก,กละหกล,ละเหินอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยจนกระทั่ง2,557หหลังคอสชอ หลังคอสชรัฐประหาร2,557ค่ะปรากฏว่าชีวิตผู้กำกับหนุ่ยต้องบอกว่าสุดพิกผันเลยอันนี้พิกมากๆเลยสุดพิกผันเลยใช่ค่ะพิกผันยังไงก็ปี2,562ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและยังถูกสั่งพักราชการด้วยเพราะอะไรเพราะไปปรากฏวม่ามีภาพของลองหนุ่ยคนนี้แหละไปทําหน้าที่บริการให้กับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ขณะที่ไปดูฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซีย แต่ในที่สุดก็รอดมาได้และได้กลับมาเข้ารับราชการอีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจน่ไงนี่ไงนี่ไงมันต้องมัน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 ต้องซปเปอร์หนุ่ยจริง,รงๆนะแม้กระทั่งในยุครัฐบาลลงตู<สอ>ง่ในยุครัฐบาลสอบวิช<อ>ัยอถูกสอบวินัยร้ายแรงถูกพักราชการแต่ในที่สุดก็รอดมาได้แต่ในที่สุดก็ได้กลับเข้ารับราชการได้อีก,อกครั้งและตั้งข้อสังเกตนะได้กลับเข้ารับราชการได้อีกครั้งเนี่ย ในยุคไหนก็ก็ก,ก็ในยุคของรัฐบาลลุงตูนี่แหละเออก็แปลกกลับมาได้อย่างไรก็แปลกัี <25 64 S 2> ชีวิตพีกลับมาอีกครั้งหนึ่งอืคราวนี้กลับกลับแบบผง,งาดเลยอะกลับมาแบบผง,งาดอีกครั้งได้ขึ้นตำแหน่งรองผู้ังคับการนะคะผู้เชี่ยวชาญการข่าวของตำรวจสติบาลคือถ้าชื่อย่อๆของตำแหน่งนี้นะอรองพบกกชขอ บชสช่างมันเถอะเป็นระดับรองผู้การสายงานทางด้านข่าวของตำรวจสันติบาลตำรวจสันติบาลค่ะดูนะปีหกสองรัฐบาลของใครปีหกสองรัฐบาลของใครรัฐบาลของตู่ใช่ไหมใช่รัฐบาลลุงตู่ไงจากสองเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสี่รัฐบาลของใครค่ะก็ยังลุงตู่ลุงถูกไหมถูกไหมแต่ชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนละมันเริ่มมีรอยต่อที่เป็นจุกพีกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แสดงว่าในในยุคในสมัยของรลวงตู ในห่วงเวลาที่ลุงตูมีอำนาจ powerful 2,562 2,564ชีวิตของผู้กับหนุ่ยนี่สุดพลิกผันสุดพิสดารจากถูกสอบนะแล้วก็กลับมาได้ในยุคนั้นสุดยอดจริงๆต้องบอกซุปเปอร์หนุ่ยแล้วก็จำได้ช่วงนั้นท่านนายกลุงตูเคยเจอรองหนุ่ยนี่ยแหละมีการทักทายกันด้วยนะข่าวยังแบบใช่ไหมก็ยังทักทายจำได้ก็ยังอึ้งๆใช่ทักทายตบบ่าจำได้เลยเห็นข่าวโอเคขยับมาอีกทีหลังเพื่อไทยได้กลับมาเป็น รัฐบาลอีกครั้ง2,566อันนี้เต็มเนื้อเต็มตัวแล้วรัฐบาลกลับมาเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนะ2,566ชีวิตรองหนุยยงพิกต่อค่ะก็ได้กลับมาทําหน้าที่บอดิกาดให้กับท่านนายกทั้งท่านนายกอดีตท,ท่านนายกเศรษฐาและก็ปัจจุบันนะคะท่านนายกแพททองทานโอเคโอเคนายกแพททองทานนะใะมีข่าวว่ามีข่าวว่ารองหนุยรองผู้การหนุยได้รับการโปรโมทสองครั้ง ครั้งแรกปี2566ข้ามห้วยไปเป็นผู้มวยการสำนักในตํารวจในส่วนของปปสปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่ตำรวจ,รวจไม่ใช่ตํารวจออในสำนักอสำนักในปปสครั้งแรก2566ข้ามห้วยไปเป็นผอ,อระดับสำนักในสํานักงานคณะกรรมการปปสตําแหน่งนี้ทิปเท่า4 9เขาเรียกว่า9กสูง เราไม่ใช่ราชการเราไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าราชการด้วยกันเนี่ยเขาจะเข้าใจไอ้สีมันมีหลายเกรดไงอันนี้ก9สูงเขาเรียกเก้าสูงผมก็งงนะ2องพในยุคของนายกเศษฐานี่แหละค่ะข้ามห้วยจากตํารวจไปเป็นพออสํานักในคณะกรรมการปปสในสํานักงานคณะกรรมการปปสสังกัดกระทรวงยุติธรรมค่ะตาแหน่งนี้เทียบเท่าเก้าสูง โอ้ยสี่เก้าค่าด้วยการสี่เก้าสูงอะ่ะ้งที่สองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเขาบอกว่าในเดือนตุลาปีนี้นี่แหละมีข่าวว่ามีข่าวว่าจะได้รับการโปรโมทจากผอ,อสํานักปปสสี่เก้าสูงเนี่ยกลับสอตอชอได้กลับสํานักงานตรวนแห่งชาติแล้วอยู่ในตำแหน่งผู้การสัติบาลสามคุมพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลผบกสสามก็คือสัติบาลสามคุมทำเนียบรัฐบาลก็คือผู้การสัติบาลสามใช่ค่ะคุม,คมทำเนียบสัติบาลสาม คุมพื้นที่ทรรเนียบอยู่แล้วใช่ซึ่งเป็นบริการอยู่แล้วด้วยก็อยู่ในส่วนพื้นที่ตัวเองสรุปก็คือสรุปก็คือจากรองผู้การย้ายไปเอาสี0้าสูงที่ปปสกับแค่ปีเดียวย้ายกลับและได้ขยับขึ้นผู้การเลยใช่ค่ะสรุปว่ารองหนุ่ยเหนือกว่าแมวเก้าชีวิตสรุปอย่างนี้ผิดไหมด้วยเหตุนี้นี่เองดังนั้นดังนั้นถ้าผมจะบอกว่า ไอ้ที่บอกว่าตัวช้างมันใหญ่แล้วนะตัวช้างชุดแป้งทอดมันใหญ่กว่าแล้วก็ถามว่าใครสร้างตำนานใครจะกำลังจะเป็นผู้สร้างตำนานตัวช้างชุดแป้งทอดก็รองหนุ่ยนี่แหละจบตรงนี้แหละก,ก,ก็โอเคนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะภาระบนบ่าของรองหนุย่ยในฐานะบอดีร้รกดนายกมันก็หนักอึ้งใช่แล้วมืดหนักอ,อึง้งมันก็ต้องดูแลกันมันก็เป็นธรรมชาติโอเค <Okay. S 2> รับทราบกันตามนี้ครับ